อีกหนึ่งวันแล้วครับท่านอีกมื้อหนึ่งสำหรับวันนี้เรามาดูกันว่ามื้อนี้เป็นอย่างไรมื้อนี้ง่ายๆครับเพื่อนๆนะง่ายๆมาเลยมาเลยมาเลยคราวนี้ก็เริ่มต้นง่ายๆแบบนี้กับชีวิตที่ต้องเดินไปข้างหน้านะกับการเลือกตั้งที่ยังไม่ได้นายกรัฐมนตรีชาวบ้านก็เดือดร้อนไปนะกฎหมายไทยก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้มองถึงเสถียรภาพนะไม่ได้มองถึงความเชื่อมั่นนะให้มันเร็วๆหน่อยไหมให้มันเร็วได้แค่นี้ใช่ไหมนะก็ไม่เป็นไรแต่คราวหน้าถ้าแก้กฎหมายแล้วเนี่ยต้องไม่เป็นแบบนี้คนที่ได้รับฉันทามติก็ควรจะได้ไปต่อเร็วๆนะประเทศก็จะได้เดินหน้าเร็วๆนะการมอบหมายงานต่างๆหรือรับมอบงานต่างๆก็ควรจะคล่องตัวกว่านี้นะนี่ถ้าไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มต้นต้องรอไม่รู้ไปถึงไหนเอาละครับคนอย่างเราก็ได้แต่เห่าไปวันๆคนอย่างเราเนี่ยก็ภาวนาตั้งจิตภาวนาว่าสิ่งที่เราทำไปเลือกไปเนี่ยก็จะได้คนเหล่านั้นกลับมานั่งและทำงานให้เราจริงๆเอาละครับเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรก็คอมเมนต์มาให้ฟังกันหน่อยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือคิดอย่างไรช่วยกันนะผลักดันช่วยกันสร้างสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นกับชุมชนของเรากับบ้านของเรากับประเทศของเราหลายคนบอกว่าคิดดีแต่มุมมองดีจริงๆเนี่ยท่านมองไม่เห็นแต่ท่านเห็นแต่เรื่องที่มันไม่ดีอ่ะคำว่าดีของท่านนะจริงๆในโรคนี้หรือในประเทศนี้นะมันก็มีโซเชียลมันก็มีทั้งจะบอกเป็นช่องต่างๆเนี่ยหรือช่องทางต่างๆเนี่ยก็คงไม่เหมาะสมที่จะบอกว่าตรงโน้นควรจะดูตรงนี้ควรจะหาความรู้ก็หาได้ทั่วๆไปนะกับปราชญ์ชาวบ้านปราชญ์ท้องถิ่นนะกูรูระดับประเทศระดับอำเภอระดับจังหวัดนะกูรูเหล่านั้นที่เป็นกูรูจริงๆเนี่ยเขาก็จะพูดในแบ่งเส้นให้ชัดเจนแล้วว่านี่เส้นขาวนะเส้นดำนะเส้นเทานะเอาเพื่อนๆวันนี้มื้อนี้ก็บ่นกันแค่นี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ